ท่านผู้ชมครับกลับมาในครัวของโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลเช่นเคยนะครับช่วงที่แล้วผมพาท่านผู้ชมไปตลาดแล้วก็ไปดูปลาหมึกสดกันมานะครับแล้วเราก็ทำปลาหมึกทอดข้าวคั่วไปแล้วท่านผู้ชมครับตอนนี้มาในครัวนี้ผมก็เอาปลาหมึกดองมาครับก็คือปลาหมึกแห้งแล้วก็มาดองให้เขาชุ่มน้ำกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเอาปลาหมึกเนี่ยครับรวมกับกุ้งแล้วก็เนื้อปูมาทำเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดเกาเหลาทะเลกันมาดูกันครับส่วนผสมมีอะไรกันบ้างปลาหมึกกุ้งเนื้อปูตังฉ่ายปรุงรสด้วยพริกไทยน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวน้ำตาลก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ต้นหอมกุ้ยช่ายถั่วงอกผักกาดขาวผักกาดหอมสำหรับแหนมพร้อมกับผักกาดแก้วเราเริ่มจากผักก่อนดีกว่ากุ้ยช่ายขาวกุ้ยช่ายขาวเวลาซื้อมาแล้วท่านผู้ชมครับอย่าให้เขาเละนะครับเพราะว่าถ้าเขาเก็บไว้ในที่ร้อนเนี่ยเขาก็จะเละแล้วก็จะเหม็นมากนะครับต้องล้างให้สะอาดก่อนแต่เมื่อกี้ผมดมแล้วไม่เหม็นครับตัดยาวหน่อยนะครับแล้วก็ผักกาดขาวครับผมก็ไม่ได้เอาช่วงใบจะเอาแค่กาบผักกาดขาวต้องการความกรอบของก้านผักกาดขาวนี่เองครับผมซอยแบบนี้เรียบร้อยครับเตรียมแล้วเรียบร้อยคู่กันไว้แล้วก็ผมก็มีถั่วงอกนะครับต้นหอมต้นหอมตัดเป็นป้องอย่างนี้แล้วครับไว้สุดท้ายตังฉ่ายนิดหน่อยไว้ตรงนี้แล้วผมมาดูปลาหมึกบ้างสักหน่อยผมหั่นให้เขาใหญ่ๆเวลากัดแล้วมันจะได้เต็มปากเต็มคำหน่อยครับกับกุ้งก่อนที่เราจะไปผัดผมจะทำกุ้งกับซีฟู้ดให้สุกเสียก่อนโดยที่ตั้งกระทะเปิดไฟใส่น้ำมันเวลาเราผัดแล้วซีฟู้ดเราจะได้สุกไปก่อนแล้วผัดแล้วแป๊บเดียวเพราะก๋วยเตี๋ยวเวลาผัดอย่างนี้แล้วใช้เวลานานไม่ดีเพราะผักของเราจะสลบหมดครับเราต้องการผักแบบกรอบๆหน่อยก็ใส่กุ้งไปก่อนครับกุ้งก็เป็นกุ้งแชบ๊วยนะครับแกะเปลือกเรียบร้อยผมเพิ่มกระเทียมไปหน่อยนะครับผมเพิ่มกระเทียมไปเรียบร้อยเพื่อที่จะทำให้กุ้งของเราหอมกระเทียมมากขึ้นยังไม่ทันผัดเลยพอใส่กระเทียมไปแล้วหอมฟุ้งเลยครับกลิ่นกุ้งหายไปเลยผมจะเร่งไฟแล้วก็ทำให้กุ้งเราสุกกระเทียมเราให้หอมเอาไว้พร้อมกับปลาหมึกนะครับนี่แล้วก็ผัดให้เขาถึงไฟแล้วก็หอมตรงนี้เลยเรียบร้อยครับพักเอาไว้ได้เราได้ของเราแล้วจากนั้นเสร็จแล้วเราก็จะมีกระทะขึ้นมาผัดแล้วครับตั้งกระทะพอร้อนผมก็ใส่น้ำมันนะครับผมอยากจะเร่งไฟให้เขาร้อนหน่อยเพราะยังไงแล้วกระทะแบบนี้น่าจะติดง่ายนะครับตัวคือเส้นจะติดกระทะง่ายผมให้เขาร้อนหน่อยผมเพิ่มไข่อีกลูกนะครับที่จะทำให้เส้นเขาไม่เกาะตัวกันผัดให้แน่ว่าให้แน่ใจว่าไข่กับเส้นเข้ากันดีแล้วเส้นก็ร้อนมากนะครับใช้ไฟแรงเสร็จเราก็ใส่ซีฟู้ดที่เราผัดเอาไว้เมื่อกี้นะครับรวมถึงเนื้อปูของเราด้วยแล้วก็เราก็ใส่ถั่วงอกตังฉ่ายก้านผักกาดขาวลงไปยังไม่ต้องเร่งไฟนะครับเราปรุงรสก่อนผมมีซีอิ๊วขาวครับผมมีน้ำมันหอยแล้วผมก็ใส่น้ำตาลทรายแล้วก็ใส่พริกไทยป่นเอาละครับจากนั้นก็เร่งไฟอย่างที่บอกครับเวลาใส่ลงไปแล้วอย่างนี้ต้องใช้ผัดแบบเรียกว่าผัดเร็วๆไฟแรงๆครับเพื่อที่จะให้เส้นแห้งแล้วก็เครื่องปรุงเข้าเนื้อเร็วที่สุดเพราะว่าผักจะเฉาหมดนะครับต้นหอมของเราสุดท้าย
ผมขอชิมนิดนึงเรียบร้อยผมจะตักใส่จานแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะมีผักเพียงครับใส่แบบนี้แล้วก็เสียบเอาไว้เลยนี่เลยครับท่านผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวผัดเกาเหลาทะเลของผมซึ่งดูแล้วต้องไม่พลาดที่จะทำตามนะครับจดสูตรให้ทันแล้วก็ไปทำตามผมว่าจะมีความสุขทั้งครอบครัวเลยครับก๋วยเตี๋ยวผัดเกาเหลาทะเลครับทีนี้ก็ต้องชิมเป็นก๋วยเตี๋ยวที่ถูกผัดกับไข่จนนุ่มนะครับแล้วก็ได้รสชาติของก้านผักกาดขาวถั่วงอกนะครับผัดและปรุงรสอย่างดีนะครับและแถมยังมีปลาหมึกกรอบที่มีเนื้อสัมผัสที่แตกต่างไปจากก๋วยเตี๋ยวนะครับเวลากัดก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็จะนุ่มใช่ไหมครับแต่เวลาโดนปลาหมึกกรอบเนี่ยก็จะกรอบๆทำให้ก๋วยเตี๋ยวผัดเกาเหลาทะเลจานนี้เนี่ยมีเสน่ห์ขึ้นมาทีเดียวแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับวันพฤหัสบดีติดตามชมกันต่อนะครับว่ายอดเชฟไทยจะมีอะไรมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับเขาเรียกว่าชมเสร็จแล้วจดแล้วก็ไปทำตามกันอีกนะครับเอาละครับวันนี้ผมลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ